بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعدفقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فطرة الله التي فطر الناس عليها صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับขอความรักความเมตตาฮิดายะห์ตอฟีกจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จงมีเหนือพวกเราทุกคนและขอให้มัจลิสการเรียนรู้นั้นเป็นมัจลิสที่มีบารอกัตแล้วก็ถูกตอบรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเมื่อมีการเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาก็คือเราได้ยินได้ฟังแล้ว นำกลับไปปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงตนเองให้กลับมาสอดคล้องกับแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อเรามีการเรียนรู้เรารับฟังแล้วก็กลับไปเปลี่ยนแปลงคนที่บ้านของเราด้วยอันนั้นคือเป้าหมายของการที่เราจะเรียนรู้และฟังเรื่องของศาสนานะครับ ก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เป็นเรื่องเดิมแต่เป็นตอนที่สองคิซอลุลฟิตรอคิซอลุลฟิตรอก็คือประการที่เป็นอะไรครับสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากตัวมนุษย์ธรรมชาติก็แล้วแต่คนใช้ความหมายนะแต่ว่าคิซอลุลฟิตรอก็คือสิ่งที่มันอยู่ในตัวเราจากอวัยวะแล้วมันเกิดขึ้นแล้วก็งอกเงยขึ้นมาเนี่ยนะแต่เมื่อใดก็ตามที่เราตัดหรือทำให้มันขาดไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาใหม่ในตัวเราทั้งหมดเลยผมเนี่ยถ้าตัดก็เกิดใหม่ผมเนี่ยถ้าโกนก็เกิดใหม่แต่มันก็จะมีหลักว่าผู้ชายโกนได้ไหมผู้หญิงโกนได้ไหมโกนได้เมื่อไรแล้วโกนแล้วเป็นสุนนะไหมอันเนี้ยเขาเรียกว่าคิซอลุลฟิตรอสิ่งที่เกิดแล้วงอกมาจากอะไรอวัยวะไม่ว่าจะเป็นผมขนทั้งหมดเลยในตัวเราอันนั้นคือหนึ่งท่านก็ไปนับเอาเองก็แล้วกันสองก็คือสิ่งที่มันงอกออกมาก็คือเล็บนั่นก็สิ่งที่งอกมาดังนั้นถ้าเป็นขนก็คือส่วนมากก็จะเป็นผมขนรักแร้ขนในร่มผ้าบางคนถามว่าขนหน้าแข้งขนที่อยู่ตรงนิ้วเนี่ยต้องโกนไหมอะไรประมาณเนี่ยนะหลักๆง่ายๆเลยก็คือใช้คำผมใช้คำว่าหลักง่ายๆก็คือว่าอะไรที่อัลลอฮ์ให้มาท่านต้องรีดออะไรที่อัลลอฮ์ให้มาท่านต้องพึงพอใจท่านต้องยอมรับวันนี้ถ้าสมมุติอัลลอฮ์ให้จมูกผมเนี่ยแฟบขออนุญาตนะจมูกแฟบตาตีคิ้วไม่มีมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพไหมถ้าไม่เป็นอยู่ไปแบบนั้นแหละคนจะบอกว่าไม่รอไม่สวยน่าจะใช่ไหมล่ะแล้วเราก็ไปทำตามที่เขาบอกนั่นแสดงว่าเรากำลังไม่ยอมรับในการสร้างของอัลลอฮ์แต่เรากำลังไปแคร์คำพูดของมนุษย์หลักง่ายๆที่บอกว่าเมื่ออัลลอฮ์ให้มาทุกส่วนในร่างกายใช่ไหมครับอัลลอฮ์ให้มาแล้วอย่าไปยุ่งกับมันที่เป็นปัญหาเห็นไหมล่ะไปเติมนั่นไปเสริมนั่นไปอะไรนั่นแล้วก็สุดท้ายก็มานั่งร้องโวยวายกันใช่ไหมล่ะเพราะคุณเนี่ยเราเป็นคนเดินไปหาอาชีพหมอศัลยกรรมเขาก็ทำของเขาแต่อิสลามไม่ได้เรื่องฟันก็เหมือนกันถามว่าฟันผมเนี่ยเรียงไม่สวยบางคนบอกอาจารย์ทำไมไม่ไปทำฟันอ๋อถ้ามันไม่ปวดมันไม่อะไรยังเคี้ยวอาหารได้เราไม่รักษามันมาตั้งแต่ต้นไม่ดูแลตั้งแต่เด็กเป็นสภาพแบบนี้ก็ปล่อยไปแต่ถ้าไปจัดฟันเมื่อไหร่แล้วมีเหตุผลเดียวเพื่อสวยจบถ้าเพื่อสวยจบคือกับอัลลอฮ์ไปตอบเองนะผมไม่ได้บอกบาปนะท่านกำลังไม่ยอมรับในการสร้างของอัลลอฮ์แต่ถ้ามันทำให้อะไรนะลิ้นหรือเคี้ยวข้าวแล้วมันอาจจะลิ้นไปโดนกัดบ่อยหรืออะไรประมาณเนี่ยที่มีคำแนะนำจากคุณหมอทันตแพทย์ว่า
น่าจะอะไรนะจัดอันนั้นคำแนะนำจากหมอก็มาประกอบกับการทำได้โอเคไหมนี่นี่ถ้าคนสมัยก่อนเขาบอกใครที่มีไฝโดยเฉพาะตรงร่องจมูกเนี่ยนะน้ำตาจะตกเราก็ว่าฟังทุกวันทุกวันมันก็ตั้งกระเด็กกันนะแล้วมันมีดาราผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมเขาก็เคยมีไฝอยู่ตรงนี้มั้งพอตอนเด็กๆ เห็นดาราคนนั้นมีแต่ตอนนี้ดาราคนนั้นยังไม่ตายไฝหายไปแล้วเพราะตามคนกันโง่เฮงใช่ไหมต้องเอาออกเวลาเอาออกปุ๊บเขาบอกว่าจะได้น้ำตาไม่ตกแล้วก็บอกว่าถ้าเอาออกแสดงว่าเราเชื่อมนุษย์แต่เมื่ออัลลอฮ์ให้มาแล้วเราก็ต้องอะไรนะขอดุอาน้ำตามันก็ตกทุกคนนั่นแหละไม่เห็นมีไฝก็ตกใช่ไหมล่ะดังนั้นก็ต้องบอกว่าเราต้องยอมรับสภาพตัวเราก่อนว่าวันนี้ เมื่ออัลลอฮ์ให้อะไรมาแล้วอันนี้คือแรกแรกเลยก็คืออะไรยอมรับสภาพอัลฮัมดุลิลละห์ทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาคือความโปรดปรานแล้วเมื่อชีวิตเราจะมีความสุขก็คืออะไรมองคนที่เขาด้อยกว่าเราเรายังมีมือนะขยับได้เมื่อวานมือนี้ยกไม่ได้มือนี้ยกได้แต่ยกของหนักไม่ได้เราก็ต้องอ่านทำดุลินแล้วบางคนยังขยับไม่ได้วันนี้มือเรายังอยู่ครบเราก็ต้องมองคนที่เขาไม่ครบวันนี้เรายังมีขาคนอื่นเขาไม่มีขาวันนี้เรายังมีดวงตามองเห็นคนอื่นเขามีดวงตาแต่มองไม่เห็นเราก็ต้องยอมรับว่าอ่านทำดุลินแล้วเรายังดีกว่าคนอื่นนะแค่นี้เองชีวิตเราก็จะไม่เครียดนั่นคือเนื้อมัดความสุขแต่ถ้าเราไปมองคนที่เหนือกว่าเครียดเรามีจักรยานขับเขามีมอเตอร์ไซค์ฝันอยากจะมีมอเตอร์ไซค์เวลามีมอเตอร์ไซค์อยากจะมีรถกันฝนเวลามีรถเก่าๆสักคันอยากจะมีเหมือนใดนะแบบเขา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 สุดท้ายชีวิตก็อะไรนะเพ้อแล้วมันก็จึงทำให้ชีวิตอะไรไม่มีความสุขผมน่ะมาอยู่ทุ่งคุน่ะมีลูก4คนน่ะท่านลองคิดดูนะฮอนด้าดีมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆรู้จักฮอนด้าดีมั้ยลูก4เมียด้วยผมด้วยขับรถออกจากบ้านมากินอาหารในกลางซอยอ่ะทุกคนก็มองแล้วก็ขำดูอาจารย์มันแทนที่จะซื้อรถเราก็ยิ้มอยู่ในใจมันนึกว่าหาตังค์ง่ายแหละมึง มีรถมอเตอร์ไซค์ก็บุญแล้วดีกว่าจักรยานเราก็ไปทีละขั้นทีละขั้นอัลเลาะห์ให้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นอย่าไปต้องบอกว่าต้องเหมือนเขาเหมือนเขานะชีวิตก็จะมีความสุขอันนี้เตือนตัวผมและเตือนพี่น้องผู้ศรัทธาว่าเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้มาไม่เหมือนกันอย่าอิจฉากันแต่จงมองคนที่ด้อยกว่าเพื่อจะชูโกรธอัลลอฮ์และจงมองคนที่เหนือกว่าถ้าเราได้เป็นเหมือนเขาสักวันเราจะได้เป็นคนมือบนชีวิตก็มีความสุขนะอันนี้ เรื่องของเราคือซอลุลฟิตรอครั้งที่แล้วพูดไปกี่เรื่อง2เรื่องไหนหนวดกับเขาหนวดกับเขากับอะไรตัดเล็บยังขีตันสองเรื่องขีซอรุนฟิตรอในฮะดีษนบีเนี่ยหลักๆ ก่อนก็คือหนึ่งขีตันขีตันก็คือการขีบอวัยวะเพศของชายและหญิงนะนั้นหนึ่งสองก็คือการปล่อยเขาสามการตัดหนวดสี่ก็คืออะไรครับขนรักแร้ห้าขนในร่มผ้า6ตัดเล็บ7แปรงฟันแล้วก็อะไรนะ8เส้นผมที่อยู่บนศีรษะแล้ว9จะมีเรื่องของการใดนะสูดน้ำเข้าอะไรนะสูดน้ำแล้วสั่งน้ำออกจากจมูกแล้วก็จะมีเรื่องของบรอยิมบรอยิมก็คือตามซอกข้อพับต่างๆเนี่ยตอนเด็กๆ เคยเห็นไหมล่ะย่อกระมะเราจะดุนะนะอาบน้ำขี่ไข่เต็มหูเลยข้างหลังเห็นไหมล่ะเนี่ยรอยพับทั้งหมดเนี่ยแล้วอ่านหนังสือไปที่บอกว่าตอนเรียนปตีทำเหมือนกึ่งสารนิพนธ์นะนะมันมีความรู้สึกว่าอิสลามนี่ใส่ใจทุกเรื่องเลยนะใส่ใจทุกเรื่องคือซอกพับตามข้อพับเข่าเวลาตอนเด็กๆโรงเรียนนะครูเขาจะตรวจใช่ไหมล่ะเพราะว่าสมัยก่อนเด็กมุสลิมไปมุสลิมก็นุ่งเกงขาสั้นทุกคนนั่นแหละครูโรงเรียนประถมเขาก็จะดูอะไรไอ้ข้อพับที่หัวเข่าข้างล่างอะขี้ไข่เอ๊ะใครนะขี้ไข่ไหมขี้ไข่มีไหมปั้นเด็กหัวเป็นควายเป็นตัวเด็กครูเขาก็จะด่าเด็กกันนะ
ขารักเด็กแต่เขาใช้คำพูดแรงหน่อยใช่ไหมล่ะนั่นคือครูเขาก็ยังใส่ใจแล้วพวกเราวันนี้เนี่ยเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ใส่ใจล่าสุดผมเห็นในไลน์ที่เขาส่งกันเรื่องของอะไรวันปีใหม่อ่ะอิสลามไม่มีปีใหม่อ่ะนะก็อ่านยาวยืดเลยแล้วในคอมในโทรศัพท์นะอ่านก็จะขยายได้นะนะแต่ผมติดใจชอบอยู่ประโยคนึงก็คือคนที่โค่นล้มระบบของมุสลิมในสเปนได้มีประกาศอยู่ข้อนึงผมอ่านไม่เหมือนคนอื่นผมชอบตรงนั้นคือห้ามมุสลิมอาบน้ำเราลองไปดูที่ส่งกันในไลน์เนาะไอ้จุดพุก็ว่ากันไปพุที่หนึ่งพุที่สองวันนี้ใครจะล้มใครผมบอกว่าผมก็อ่านไปตามเขาเนี่ยประวัติศาสตร์ก็ว่าไปแต่ผมไปสะดุดต้องบอกว่าประกาศของคนที่ยึดสเปนแล้วก็ทำลายอิสลามทำลายมัสยิดเปลี่ยนเป็นอะไรตาอะไรได้เนี่ยนะห้ามเรื่องรึงก็คือห้ามมุสลิมอาบน้ำไม่รู้ใครส่งมานะแล้วก็อ่านกันต่อลองไปอ่านดูดิผมก็เลยบอกในหนังสือเล่มนี้เขาก็บอกเหมือนกับที่ผมบอกครั้งก่อนแล้วว่าคนยุโรปสมัยก่อนไม่รู้จักการอาบน้ำเพราะก็อยู่กันไปเหมือนคนเขาไงหนึ่งหนาวด้วยสองก็คืออยู่กับงัวก็ควายน่ะก็เป็นเหมือนงัวควายมันไม่เคยอาบน้ำใช่ไหมล่ะเพราะมันหนาวไม่ใช่ว่าเขาเป็นนะแต่เหมือนคล้ายๆว่าคนชีวิตที่หนาวเนี่ยเขาก็หนึ่งไม่อาบน้ำก็แค่ล้างหน้าล้างมือแต่อิสลามมาก็คือทุกวันศุกร์ควรอาบน้ำนั่นคือเรื่องของความใส่ใจว่าอิสลามกับมุสลิมต่างกันนะอิสลามให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดตอฮาเราะห์นะซอฟะห์นะกอคือความสะอาดแต่มุสลิมจะทำความสะอาดหรือไม่อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งวันนี้เขาจึงมีคำพูดที่บอกว่าอิสลามอยู่ในประเทศนั้นแต่ประเทศนั้นไม่ใช่มุสลิมแต่ประเทศนี้มีมุสลิมแต่ไม่มีอิสลามท่านไปลองลึกดูแล้วกันอะไรที่เป็นความสะอาดนั่นคืออิสลามแต่คนที่ไม่รักษาความสะอาดเขากลับมาถามตัวเองนะว่าวันนี้เราทำด้วยหรือไม่เอาอันนี้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อน วันนี้พูดสองเรื่องเรื่องแปรงฟันอัสซิวักกับเรื่องตัดเล็บแปรงฟันยังใช่ไหมตัดเล็บยังใช่ไหมที่พูดก็คือจะเป็นแบบอย่างที่เป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมภาษาอาหรับเขาใช้คำว่าเราทุกคนต้องทำไงตะอัสซีตะอัสซีคือทำยังไงที่จะเดินตามรอยเท้าย่างก้าววิถีชีวิตของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาฟังเชคบรรยายเขาจะบอกตะอัสซีบิฮัดดียินนบีแต่ถ้าเป็นคนไทยจะบอกซุนนะห์คำเดียวตะอัสซีบิฮัดดียินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตเราต้องเดินตามแบบอย่างของใครของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มากที่สุดคำหนึ่งจากเรื่องหนึ่งจากกิซอลุนฟิตรอห์เรื่องวันนี้ก็คืออะไรครับอัสซิวะการแปรงฟันถามว่าแปรงฟันเนี่ยคืออะไรถ้าเราถามเด็กเด็กก็รู้จักแปรงฟันก็ไปเอาแปรงสีฟันมาแล้วก็ใส่ยาสีฟันแล้วก็อะไรนะแปรงเข้าไปแต่ถ้าเรามาดูคำนิยามแล้ววันนี้เราจะบอกว่าเราเนี่ยทิ้งสุนนะแปรงฟันแล้วอัสซิวะคืออิสติอมาลอูดเอาไกรฟิลอัสนานลิยุซฮิบะอัสซุฟรออันฮาวัลกอดอันบียาดิฮาเรื่องแรกเลยก็คือการแปรงฟันจะท่านจะต้องอะไรอิสติอมาลอูดท่านจะต้องใช้ไม้อูดไม้อูดก็คืออะไรไม้ที่เป็นไม้หอมอ่ะเมื่อกี้ก่อนจะมาผมไปยะตีมมาแล้วก็นั่งรถกลับมาไปคนเดียวเนี่ยเปิดฟังเรื่องซิฟาคของคนที่เป็นเชคมุฮัมมัดมุคตาร์ชิงกิตีสอนอยู่ในมัสยิดนบีตอนผมเรียนนะนะเขาพูดถึงเรื่องของการแปรงฟันเพื่อที่จะมาย้ำเติมกันก็คือว่าถ้ามีคนถามว่าแล้วปัจจุบันเขาใช้แปรงสีฟันกับยาสีฟันแล้วยังต้องใช้ไม้อูดอีกไหมเชคก็พูดคำหนึ่งว่าให้มันดียังไงให้มันมีกลิ่นหอมยังไงให้สังคมใช้ยังไงถ้าจะบอกว่ายึดตามสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไงก็ต้องกลับไปใช้ไม้อูดแล้วไม้อูดไม้อะไรเวลาไปมักกะไปมัสยิดนบีจะเห็นคนแก่ๆสารบันแล้วก็พับอยู่อย่างนี้ไหมแล้วก็นั่งขายไม้ยาวๆอย่างนี้นะ
แล้วก็นั่งอยู่ข้างประตูทางเดินออกของรั้วมัสยิดฮารอมมักกะห์มะดีนะห์นึกภาพออกไหมคนที่เคยไปแล้วนะเขาถ้าเป็นที่มักกะห์ก็จะเป็นที่โรงแรมแล้วก็เดินลงมาทางเดินนะมันจะมีอะไรนะมีไม้จะยาวประมาณเนี่ยแล้วก็มีไกตัดกิ่งอ่ะเขาก็จะตัดเนี่ยแล้วแต่เราจะเอาถ้าท่านเห็นคนอาหรับเขาละหมาดเขาจะมีไม้แบบนี้อันใหญ่ประมาณนี้กับอันเล็กประมาณนี้แล้วเขาจะทำข้างบนเป็นขวานเนี่ยนะเพื่อที่ใช้เป็นขุยอันนี้คือขุยของเหมือนแปรงสีฟันอันนี้เขาเรียกไม้อารอกแล้วไม้เนี่ยเปลือกมันจะนิ่มไม่ใช่ไม้แห้งนะแห้งแต่ว่าเปลือกมันจะนิ่มแล้วเวลามันหมดปุ๊บเขาก็จะตัดอันนี้ทิ้งเรื่อยลงมาหรือขยับลงมาขยับลงมาไม้เนี่ยใช้ได้เป็นปีอันนี้คือสุนนะดังนั้นวันนี้ตัวเราถามว่าเราแปรงฟันกันมาตั้งแต่เกิดเนี่ยวันนี้เคยมีไม้แบบนี้อยู่ในตัวไหมแล้วเราก็บอกว่าไม่เอาหรอกใช้แล้วเดี๋ยวก็กินปากติดอยู่ตรงนี้แล้วก็มาใช้ใหม่ท่านลองไปดูในวงของกุรอานในมัสยิดฮารอมมักกะห์มะดีนะห์น่ะท่านลองไปดูเชคที่เขาอยู่ที่นครมักกะห์มะดีนะห์น่ะหรือท่านไปดูพี่น้องของเราขออนุญาตนะที่เป็นญะมาอะตุบะลีกส่วนมากเขามีไม้แบบนี้กันนะอันนี้คือซุนนะห์ดังนั้นวันนี้ถ้าเราบอกไม่ฉันแปรงฟันใช้ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนั้นยี่ห้อนั้นแปรงนั้นต้องอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่องแรกเลยจบเลยตื่นเช้ามาก็ไม่ได้สนนะเรื่องการใช้วัสดุของการแปรงฟันแล้วนะวันนี้เดี๋ยวมันจะมีกฎกติกาอีกและถ้ามีแบบนี้ปุ๊บนั่งสอนหนังสืออยู่ถูไว้ด้วยได้ไหมเขามีกฎกติกาอีกเมื่อไหร่ควรจะหยิบออกมาใช้ไม่ใช่นั่งคุยไปด้วยแล้วก็นั่งถูฟันไปด้วยเหมือนแค่ฟันไม่ได้ดูชาวบ้านนะมันมีมารยาทของการใช้ไม้อูดอีกไม้อารอกอีกนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของอะไรการใช้เรื่องของการอะไรไม้ที่จะอะไรแปลงฟันนะครับเสร็จแล้วหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้บอกกับเราอย่างนี้ว่าท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสซิวาคุมิตฮาระลิลฟามีมารดาตุลลิร็อบบิทำไมต้องแปรงฟันเราไม่ได้คิดเองอิสลามรักความสะอาดฉะนั้นการแปรงฟันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ปากเนี่ยสะอาดหนึ่งนะอันนี้เป้าหมายแล้วเหนือกว่าปากของเราสะอาดก็คือมารดาตุลลิร็อบอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยทำไมต้องแปรงฟันท่านก็ต้องนึกต่อว่าอ่านกุรอานบางทีไม่ต้องล้างมือก็ได้นะแต่เวลาจะรับประทานอาหารให้ล้างมือใช่ไหมแต่เวลาจะอ่านกุรอานเขาบอกให้แปรงฟันเวลาจะละหมาดบอกให้แปรงฟันเวลาก่อนจะนอนบอกให้แปรงฟันเวลาจะมีเพศสัมพันธ์แปรงฟันแปรงฟันจึงอยู่กับเราทุกวิถีในการดำเนินชีวิตแปรงฟันจึงเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องใหญ่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จึงบอกว่าแปรงฟันนั้นจึงเป็นเรื่องที่อะไรพี่น้องมุสลิมเนี่ยต้องรักษาแล้วก็ทำมันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้นบีมาบอกอีกว่าแล้วแลอันอาชุกก็อาลาอุมมะตีละอะมารตุฮุมบิสซิวากีอินดะกุลลิซอลาตินนบีใช้คำว่าถ้าไม่กลัวว่ามันจะเกิดความลำบากนะนบีสงสารเรานบีบอกถ้าไม่กลัวว่าจะเป็นความลำบากนบีจะใช้พวกเจ้าเนี่ยให้ทำการแปรงฟันทุกการละหมาดเลยนะทุกการละหมาดก็จึงเป็นที่มาของการใช้แบบอย่างก็คือบางคนเขาก็จึงมีอันนี้เวลาจะเดินไปละหมาดเขาก็ถูนิดนึงถูแบบไม่ให้คนอื่นเหมือนไม่ต้องไปเดินถูอย่างนี้เลยนะเขาก็จะถูนิดนึงตอนจะยืนตักเบสละหมาดเพื่อจะเอาคำว่าซุนนะห์นบีก็คือนบีบอกถ้าไม่กลัวลำบากงั้นเราก็บอกว่าฉันไม่ลำบากเพราะฉันมีไม้นี้อันนี้คืออะไรการแปรงฟันแล้วนบีก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นตอนตื่นมักกียามุนเลนก็ให้แปรงฟันเมื่อจะเข้าบ้านนบีเนี่ยเวลากลับบ้านถึงบ้านนะก่อนที่จะเริ่มคุยกับครอบครัวคุยกับภรรยานบียังแปรงฟันก่อนเลยนะเพราะมุสลิมต้องปากสะอาดและเดือนรอมฎอนเขาก็มีการขัดแย้งกันว่าแล้วหลังรอตะวันคล้อยแปรงได้ไหมยุมฮูดอุลามะบอกว่าทัศนะหนึ่งบอกว่ามักกะรอถลังตะวันคอยแต่ยุมฮูดส่วนมากนักวิชาการบอกว่ายังไงก็ยังเป็นสุนนะห์อยู่ถึงแม้จะรอมฎอนก็ตามดังนั้นการแปรงฟันจึงเป็นเรื่องของอะไรเราต้องนำมาปฏิบัติ
แล้วท่านนบีก็กล่าวว่า4ประการที่เป็นซุนันซุนนะของรอซูลที่ผ่านๆมานะ1ความละอาย2ความสะอาด3การแปรงฟัน4การแต่งงานดังนั้นการแปรงฟันไม่ใช่สมัยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเดียวแต่รอซูลท่านก่อนๆ ก็มีการอะไรการแปรงฟันแล้วก็ในคำพูดของท่านอิหม่ามบาดัรท่านอิหม่ามซอนอานีได้กล่าวไว้ในหนังสือซูบุสลามนะครับแล้วก็บอกว่าได้กล่าวไว้ในหนังสือบาดัรอัลมุนิดเรื่องของการแปลงฟันเนี่ยนะมีหะดีษที่พูดถึงเรื่องการแปลงฟันมากกว่า200หะดีษฉะนั้นเรื่องการแปลงฟันจึงเป็นเรื่องอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องของการแปลงฟันมากกว่า200นั่นก็แสดงว่าอิสลามให้ความสำคัญเรื่องของการอะไรการแปลงฟันอันนี้คำนิยามแล้วก็ตัวบทหะดีษคราวนี้มาดูฮุกกลมของการแปลงฟันตกลงนบีบอกถ้าไม่กลัวลำบากให้แปลงแล้วตกลงมันเป็นวาญิบหรือเป็นสุนัตหรือทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ฮุกกลมนักวิชาการส่วนมากก็จึงบอกว่าเป็นสุนนะมุอักกะดะสุนนะมุอักกะดะก็คือถ้าเป็นฟัรดูคือวาญิบเนี่ยจำเป็นทุกคนต้องทำแต่สุนนะมุอักกะดะก็คือเป็นสุนนะที่เป็นแบบอย่างของรอซูลุลลอฮ์ที่เกือบจะขึ้นไปถึงขั้นวาญิบเราจึงต้องอะไรนะนำมาสู่การปฏิบัติเหมือนกับละหมาดสุนัตก่อนและหลังฟัรดูสมมุติเอาละหมาดซูรีเราได้วาญิบพ้นโทษแต่เราจะละหมาดสุนัตไหมก่อนกับหลังถ้าเราบอกว่าเป็นซุนนะมุอักกะดะคือส่งเสริมให้ทำเราก็ทำแต่ถ้าเราไปแปลว่าซุนนะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เราไปด้อยค่าคุณค่าของคำฉะนั้นอยู่ที่เราจะให้ความหมายของเด็กกับนักเรียนว่าถ้าซุนนะแปลว่าแบบอย่างมุอักกะดะที่นบีเน้นนะเราก็จึงละหมาดซุนัตก่อนซูรีก็ละหมาดซุนัตหลังซูรีแต่ถ้าเราบอกซุนนะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่เกิดโทษไม่บาปด้วยนะถ้าทำก็ได้บุญไม่ทำก็ไม่เกิดโทษก็เหมือนกับจะไปขายของไม่ขายของขายก็ได้กำไรไม่ขายก็ไม่ได้กำไรเราก็จึงไม่ไปเราก็จึงเฉยแต่ถ้าเราบอกมันเป็นแบบอย่างของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะนักวิชาการเขาจึงบอกว่าเป็นซุนนะมุอักกะดะที่สมควรทำอย่างยิ่งแล้วก็มีรายละเอียดอยู่อันนี้ผมขออนุญาตข้ามเลยนะครับแล้วเสร็จแล้ววิธีของการแปรงฟันตกลงการแปรงฟันแปรงยังไงอันนี้ใช่ไหมกับที่เราใช้แปรงสีฟันเวลาเราแปรงฟันเราไปดูเด็กนักเรียนเวลาแปรงฟันแปรงไงผมไปยืนดูเด็กอนุบาลข้างบ้านผมพระขนงมันมีอนุบาลข้างบ้านนะแปรงฟันขึ้นนะฮะแปรงปัดขึ้นปัดลงใช่ไหมตรงนี้ก่อนใช่ไหมเอาว่าท่านคิดว่าแปรงฟันเนี่ยทำความสะอาดมันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีดีแต่มันเป็นสิ่งที่ดีโดยทำของที่ไม่ดีออกใช่ไหมล่ะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราจะหยิบกุรอานสมมติเราจะหยิบหนังสือเขาให้หยิบมือขวาแต่ถ้าเราจะหยิบอะไรสมมุติเราจะแคะขี้มูกขออนุญาตนะไม่สุภาพเราจะแคะขี้มูกใช้มือขวาหรือมือซ้ายวันนี้เราก็บอกเอาทีชีวิตเราตกลงเอ้ามีใครบอกมือขวามือซ้ายด้วยไงหลักก็คือแต่ยำมุนทุกอย่างที่ดีใช้มือขวาทุกอย่างที่ไม่ดีใช้มือซ้ายท่านลองดูแล้ววันนี้เดี๋ยวไปเรื่องของการชำระล้างอวัยวะเพศก็คืออุจจาระปัสสาวะเนี่ยนะถ้าตามหลักเขาใช้อะไรก้อนหินและในห้องน้ำโรงแรมโรงพยาบาลเป็นกระดาษทิชชู่ใช่ไหมล่ะแต่มุสลิมเราเคยแต่น้ำใช่ไหมล่ะซุนนะห์ต้องใช้ของหยาบก่อนแล้วถึงจะใช้น้ำแต่บ้านเรานี่ใช้น้ำอย่างเดียวเลยไงเพราะบ้านเราน้ำเยอะเวลาไปเจอที่ไหนก็ไม่มีน้ำเครียดมุสลิมเครียดต้องไปหาขวดผมไปฝรั่งเศสผมก็พกขวดเพราะเราไม่เคยใช่ไหมล่ะนะแต่ที่ถูกคือใช้อันนั้นน่ะถูกแล้วไอ้ส่วนน้ำนั่นคือตอนปลายฉะนั้นถ้าสมมุติเวลาเราจะชำระเราจึงใช้อะไรล้างอ่ะมือสายอันนี้คือให้หลักง่ายๆว่าถ้าเป็นเรื่องที่ดีมือขวาถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีมือซ้ายถ้าเข้ามัสยิดเท้าขวาถ้าเข้าห้องน้ำเท้าซ้ายอันนี้ถามว่าแปรงฟันเนี่ยดีหรือไม่ดีแล้วถ้าไปแปรงมือซ้ายถนัดปะล่ะเราก็บอกว่าแปรงฟันคือเหมือนกับแคะขี้มูกแหละแคะขี้หูใช่ปะล่ะแต่คราวนี้
เราใช้คำว่าเมื่อกี้ผมฟังมาในรถเชคบอกว่าให้ใช้มือซ้ายเราก็ใช้มือซ้ายเราก็ไม่ได้สุนนะสิว่าเราตื่นเช้ามาเราใช้มือขวาเขาก็บอกว่าเราอยู่ที่ว่านักวิชาการสองกลุ่มเขาตีความว่าไอ้ขี้ฟันเราที่เราทำความสะอาดเนี่ยเรากำลังตีความว่าเราจะทำให้มันเกิดสิ่งที่ดีเราก็ตัดสินว่าเป็นของดีแล้วก็ใช้มือขวาแต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สกปรกเราควรใช้ข้างที่ไม่ดีคือข้างซ้ายมือเราทั้งคู่นี่แหละแต่กำลังจะแบ่งว่าดีกับอะไรไม่ดีใช้เวลาเราจะทำสิ่งที่ดีให้ใช้มือขวาไม่ดีใช้มือซ้ายแต่ในหะดีษตรงนี้ใช้คำว่านบีเนี่ยเริ่มต้นกับการที่จะทำการแปรงฟันนบีเริ่มจากทางด้านอะไรด้านขวาแล้วเวลาแปรงฟันเข้าจริงอะไรนะเอาใส่ไปในนี้ก่อนใช่ไหมล่ะแปรงซี่ฟันนะเข้าไปในนี้ก่อนแล้วก็มาอะไรมาข้างนี้ถ้าใช้มือขวาแล้วก็อะไรนะไปทางด้านนี้แต่ถ้าบางคนบอกว่าอะไรนะเอาข้างซ้ายแล้วก็ทำข้างซ้ายแปรงยังไงก็ไม่ถนัดใช้วิธีแปรงฟันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รายงานมาจากท่านอบีบัรดะห์นะจากอันนบีพ่อของเขาอะตัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะวะญัตตุฮูยัสตันนูบิซิวากินบิยะดิฮิยะกูลุอุวัสซิวากะฟีฟะมิฮิกะอันนะฮูยะตะฮาวะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำการแปรงฟันด้วยกับมือแต่คันนี้ข้างนี้ไม่ได้บอกว่ามือข้างไหนใช่ไหมแต่เวลาแปรงฟันก็คืออย่ากู้ลูกเหมือนคล้ายๆว่าบ้านเราก็คือเหมือนคล้ายๆทำเสียงไอ้อ้วกๆเมื่อกี้นะภาษาอาหรับเหมือนอ้วกๆเนี่ยนะแต่ตรงนี้เข้ามาอธิบายก็คือว่าให้แปรงฟันตามอะไรถ้าฟันคือให้ตามขวางขวางก็คือแปรงแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ข้างยิ่งใช่ไหมแต่ให้แปรงลิ้นด้วยตามยาวแลบลิ้นมาแล้วก็อะไรลิ้นอย่างนี้ปุ๊บให้แปรงแบบไหนแปรงแบบนี้วันนี้เราแปรงฟันเนี่ยเราเคยแปรงลิ้นไหมเราก็บอกได้แต่แปรงฟันไม่ได้แปรงลิ้นแล้วรู้ไหมที่อ่านหนังสือไม่ชัดน่ะปัญหาอยู่ที่ไหนไอ้คราบขาวที่อยู่ที่ลิ้นนั่นแหละใช่เวลาอ่านกูอ่านไม่ชัดยังไงปัญหาสมัยก่อนเขาจึงมีเหมือนตอกนะตอกข้าวต้มมัดไอ้ไม้ไผ่เรียกตอกเนี่ยนี่เลยงอได้ใช่ไหมล่ะแลบลิ้นออกมาแล้วก็วางแล้วลองขูดนะนี่เลยหนาเป็นอย่างนี้เลยลองไปทำดิใครที่ไม่เคยทำไม่เคยแปรงอ่ะแล้วนั่นแหละอ่านกูอ่านตัวหนังสือไม่ชัดมันนึกถึงเราไม่ทำแล้วลองไปดูคนที่เขาเลี้ยงไก่ชนนะไปลองแอบดูเขาทำแล้วนะมันใส่ใจยิ่งกว่าเราอีกนะมีทั้งอะไรนะขนปั่นลูดเสลดออกนั่นไก่เขายังมีล้างทำความสะอาดปากเลยนะแปรงฟันให้มันอ่ะใช้ไอ้ขนไก่ล้วงเข้าไปแล้วก็อะไรนะรูดนะไปดูคนที่มันตีไก่นะคนที่เขาเลี้ยงไก่เขาใส่ใจขนาดนั้นกินนอนเป็นเวลาเรียบร้อยเลยตกลงวันนี้มานั่งดูนะคนเลี้ยงไก่คนเลี้ยงแมวคนเลี้ยงนกเนี่ยนะอ๋อรอถ้าได้ลูกสักนี้นะเลี้ยงลูกแบบแมวเนี่ยนะสุดยอดแมวนอนห้องแอร์ลูกนอนพัดลมเคยเห็นไหมนะก็ผ่านไปนะเขารักแมวบางคนบอกว่าฉันรักแมวตามรักนบีไงนบีไม่ได้รักแมวอย่างเดียวนบีรักทุกอย่างเลยนะเมื่อแปรงฟันแล้วให้ทำการใดวักตะฮิโลวิตรอนไม่ใช่อิสตากัวอารดอนให้เราทำการแปรงฟันแบบตามขวางอันนี้คือวิธีและส่วนท่านจะแปรงยาวแปรงสั้นแปรงน้อยแปรงมากก็อยู่ที่ตัวใครตัวมันนะครับคราวนี้บอกว่ายุสตะฮับบูสุนัตให้เริ่มยังไงให้เริ่มก็คือบิลญานิบิลไอมันมินันฟะมีให้เริ่มจากทางด้านขวาก่อนที่บอกเมื่อกี้เพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้หลักกว้างๆว่านบีรักชอบกับการที่จะให้ทำกับการเริ่มต้นก็คือข้างขวาไม่ว่าจะใส่รองเท้าไม่ว่าจะทำความสะอาดและกะวะฟีชะนีฮิกุลลิทุกเรื่องที่เป็นเรื่องที่อะไรที่ดีตกลงแปรงฟันก็จึงเป็นเรื่องที่อะไรที่ดีเพราะปากก็จะได้เป็นสิ่งที่อะไรที่จะไปอ่านกุรอานแล้วจะเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอะไรทรงรักแต่เมื่อกี้ในหะดีษบอกอย่างนี้ไม้เนี่ยไม้อะร็อกแต่เวลาเราจะทำความสะอาดเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆโดดๆอย่างนี้เลยนะแล้วท่านไม่ได้ล้างน้ำเนี่ยนะมันก็จะเริ่มแห้งแล้วก็เขาเรียกอะไรนะแข็ง
ขาจึงให้ใช้ไม้น้ำใช้น้ำดอกกุหลาบเคยไปต่อเอฟใช่ไหมที่เขาพาไปร้านน้ำหอมใช่ไหมล่ะแล้วเราก็ถามกันว่าน้ำดอกกุหลาบจะซื้อมาทำไมวะไปต่อเอฟเขาไปซื้อน้ำหอมดอกกุหลาบเวลาเราจะละหมาดมันไม่มีแอลกอฮอล์ไงมันก็ฉีดตัวก็ได้ออกจากห้องน้ำฉีดก็ได้แต่ถ้าเป็นน้ำดอกกุหลาบไม่ใช่น้ำหอมเวลาจะแปรงฟันให้เอานั้นมาพรมให้มันชุ่มก่อนแล้วก็ได้แปรงฟันปากก็จะได้มีกลิ่นสะอาดของใครดอกกุหลาบแต่ปัจจุบันมันทันสมัยเยอะเกินใช่ไหมล่ะยาสีฟันนะจะเอากลิ่นอะไรล่าสุดมีทั้งซอสมีทั้งอะไรตาอะไรไม่รู้มีทั้งมิ้นท์นะแต่ถ้าเป็นเพื่อนผมคนแอฟริกามันง่ายนิดเดียวนะมันเดินไปหักกิ่งต้นควินินมันไม่เคยซื้อแปรงสีฟันกับยาเลยนะมันไปหักแล้วมันถืออันเบิ่มเลยยาวอย่างนี้เลยแล้วมันก็เดินถูมันอยู่นั่นแหละเวลามันกินเขาแปรงด้วยแล้วเขากระกัดด้วยมันก็หมดไปเวลาหมดเขาก็ไปหักกิ่งใหม่เราก็หั่งมองเขาดูมันไม่มีตังค์เปล่าเพราะนบีให้ใช้อะไรใช้กิ่งไม้ไอเราก็บอกว่าเรารวยแต่เราลืมสุนนะอันนี้ไปเขาทำได้ต้องยอมรับเขานะแต่เราทำไม่ได้เราก็ต้องบอกว่าอะไรแล้วท่านจะบอกว่าอาจารย์โลกเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่ใช้ไม้กันแล้วเช็คให้ข้อคิดอย่างนี้ว่าสุนนะนบีไม่ได้บอกมีเปลี่ยนแปลงถ้าเราจะยึดมั่นเราทำได้เขาทำไม่ได้ได้ทำได้ทำไปถ้าทำไม่ได้ก็อะไรนะอย่าไปตำหนิเขาอ้าวอันนี้ประเด็นถัดมาและอนุญาตให้เราแปลงฟันโดยใช้แปลงซื้อฟันคนอื่นไหมผัวเมียที่บ้านยังทะเลาะกันเลยนะอันนี้ของฉันแปลงฉันอันนี้แปลงฉันอย่านะอย่าหยิบของฉันนะถ้าเธอใช้ฉันซื้อใหม่เยอะถึงขนาดนั้นเลยใช่ไหมล่ะบางคนบอกบ้านหนึ่งใช้หกคนอันเดียวอันนั้นก็เยอะไปนะดังนั้นแปลงซื้อฟันก็คืออะไรถามว่าอนุญาตไม่อิสลามให้ความสำคัญถึงขนาดนั้นนะว่าอนุญาตให้ทำการใดใช้ของคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งได้ก็แปรงสีฟันอยู่ในกล่องของมันใช่ไหมล่ะท่านก็หยิบใช้ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรอันนี้เรื่องแปรงฟันแล้วมายุสตาฮับบูอายุสตากะบิแล้วสุนัตที่จะให้ทำการแปรงฟันก็คืออะไรครับสิ่งที่สุนัตที่จะให้ทำการแปรงฟันก็คือที่บอกเมื่อกี้ว่าอนุญาตให้แปรงฟันด้วยอะไรก็ได้แต่มีเป้าหมายก็คือทำให้สิ่งสกปรกนั้นหลุดออกไปแล้วทำให้ปากกับฟันนั้นมันอะไรสะอาดนั่นคือเป้าหมายดังนั้นแต่ถ้าถามว่าอัฟดอนแล้วสุนัตก็คืออะไรให้ใช้ไม้ที่เป็นอะไรไม้เนี่ยไม้อารอกชื่อของมันนะไม้อารอกดังนั้นใครที่ไปพักกาเราฝากเขาซื้อแล้วท่านจะเห็นเลยว่าคนขายเขาไม่ใส่ใจเลยนะอะไรเอาเนี่ยไหนก็แล้วแต่เราจะหยิบถ้าคนซื้อไม่เป็นก็ไปหยิบในถุงที่เขาตัดเสร็จแล้วแบบนี้นะกลับมาในแห้งแต่ถ้าคนเป็นเราคนอาหรับเขาซื้อเขาจะจับก่อนแล้วเขาจะดูว่าเหมือนชุ่มไม่ชุ่มไม้สดไม่สดถ้าสดปุ๊บมันถูมันก็จะอะไรนิ่มกว่าอันนี้เรื่องของการแปรงฟันนะครับก็สุนัตให้แปรงฟันแล้วอัฟดอนไอยัสตากับบิลยุสรอเนี่ยตรงเนี้ยที่บอกเป็นข้อปัญหากันก็คือว่าตกลงแปรงฟันเนี่ยจะให้ใช้มือซ้ายหรือมือขวาถ้าอยู่ในหมวดของการที่จะทำอันตรายขจัดสิ่งที่เป็นอันตรายให้ใช้มืออะไรมือซ้ายก็จึงเป็นสองทัศนะแค่ใช้มือจับแปรงสีฟันยังต้องถามตัวเองก่อนว่าตกลงฟันที่เราจะแปรงเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนสิ่งสกปรกเยอะไหมถ้าใช่ให้ใช้มือซ้ายแต่ถ้าเริ่มข้างขวาเริ่มแปรงข้างขวาแต่เพียงแต่ถกกันว่าจะใช้มือขวาหรือมือซ้ายแต่สุดท้ายนักวิชาการเขาสรุปอย่างนี้ว่าฟะอินญะอัลนาฮุมินมาบิตตอยยุบอิสตะฮับบะอัยยะกูนบียามีนีถ้าท่านคิดว่าเพื่อที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีและมีกลิ่นหอมสุนัตให้ใช้มือขวาก็ตามเดิมนะเรื่องการแปรงฟันก็คืออะไรให้ใช้มือขวาแล้วเมื่อแปรงฟันแล้วเนี่ยอนุญาตให้เราแปลงขณะที่มีคนอื่นอยู่ไหมขณะที่มีคนอื่นอยู่ไหมก็คือหมายความว่าคนอื่นนั่งอยู่ด้วยแล้วก็เอาแปรงสีฟันแบบเนี้ยมาแปรงเนี่ยนะนักวิชาการเขาบอกว่าถ้าเป็นการแปรงฟันที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำก็คือที่ท่าน
พ่อของอบีบุรดะนั่งอยู่และรายงานมาก็คือท่านเห็นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแปลงฟันแล้วก็มีการกลั้วเหมือนอ้วกแบบให้เสียงที่อยู่ในคอเนี่ยออกมาด้วยเนี่ยก็จึงเป็นเรื่องของอนุญาตฉะนั้นเวลาเราแปลงฟันก็คือเหมือนเข้าห้องน้ำห้องรวมแล้วก็แปลงด้วยกันเนี่ยไม่เป็นข้อห้ามแต่มารยาทอย่างเดียวคือถ้าใช้ไม้แบบนี้เมื่อไหร่ถ้านั่งเรียนหนังสืออย่างนี้แล้วก็นั่งหยิบถูขึ้นเล่นด้วยเนี่ยไม่ควรเพราะมีคนอื่นหรือถ้านั่งอ่านกุรอานให้แปลงก่อนถูก่อนที่จะเริ่มอ่านกุรอานแต่ถ้าอ่านกุรอานไปแล้วไม่ควรต่อหน้าสาธารณชนต้องพึงระวังเพราะเขากลัวเรื่องของการอะไรโอ้อวดเช่นเรามีไม้นี้ปุ๊บคนอื่นไม่มีเราก็บอกเนี่ยเราอาจจะโอยุบขึมอยู่ในใจคนเดียวว่าอะไรนะฉันแหละแน่ก็เพื่อนไม่ได้นะครับแล้วก็เมื่อไรที่จะให้ทำการแปรงฟันเวลาใดบ้าง 1. ขณะที่ต้องการที่จะทำการละหมาดทั้งฟัรดูและกับซุนัตคนสมัยก่อนเขาจึงไรไม่มีไม้เขาทำไงรู้ไหมเขาใช้เสื้อเขานั่นแหละแล้วก็อะไรถูตรงนี้นิดเดียวเพื่ออะไรนะจะเอาคำว่าซุนนะแต่ฟันของท่านต้องสะอาดนะไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็คือไม่ได้อะไรแต่เพียงแต่ว่าจะให้ตาอัสซีคือทำตามแบบอย่างของรอซูลุลลอฮ์แปรงฟันคือต้องไม่ใช้ของลื่นจะไปใช้ถุงไม่ได้เหมือนกับใส่ถุงมือไม่ได้ต้องเป็นของที่อะไรฝืดก็บางคนเขาก็จึงใช้ชายผ้าสารบันแล้วก็อะไรถูนิดนึงเพื่อจะเอาคำว่าอะไรสุนนะเวลาที่สองให้แปรงฟันเมื่อไหร่ขณะที่ทำการอาบน้ำละหมาดมุกี้เพื่อจะละหมาดตอนยืนแล้วสองก็คืออะไรขณะที่ทำการละหมาดสามเมื่อมีฟันเหลืองสี่เมื่อมีการอะไรฟันเหลืองก็มีขี้ฟันแล้วนะสี่หนึ่งสองสามสี่ก็คือตื่นจากนอนห้าขณะที่เริ่มมีกลิ่นปากหกเมื่อเข้าบ้านเจ็ดเมื่ออ่านอัลกุรอานอันนี้หลักๆก่อนว่าอันเนี้ยเจ็ดเวลาเนี้ยสมควรที่จะมีการไหนแปลงฟันโดยเฉพาะรอซูลุลลอฮ์ทุกข้อนี่มีหะดีษกำกับหมดนะแล้ววันนี้ท่านลองนึกดูว่าเราได้ยินคำว่าเมื่ออาหารพร้อมเขาอิกอมัดตกลงจะกินอาหารก่อนหรือจะละหมาดก่อนเราก็บอกว่าเมื่ออาหารพร้อมแล้วก็จงอะไรนะกินก่อนไม่ถามให้คนที่มันยกเนี่ยไม่ได้ดูเลยหรือไงเขาจัดละหมาดอยู่แล้วยกอาหารแล้วก็ถามว่าไปทะเลาะกันตอนละศีลอดน่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าแล้วอาหารที่ท่านกินน่ะถ้าเป็นบูดูล่ะถ้าเป็นน้ำปลาร้าล่ะแล้วถ้าเป็นกระเทียมล่ะถ้าเป็นสตอล่ะเป็นทุเรียนล่ะแล้วกินเสร็จปุ๊บโอเคท่านจะยึดตรงนี้ว่านบีบอกให้กินก่อนแล้วท่านไปยืนละหมาดในสภาพที่มีกลิ่นปากเนี่ยนะมะลาอิกะฮ์ไม่เข้าใกล้นะท่านก็ต้องใช้ดุลพินิจเหนือดุลพินิจอีกทีนึงก็คือว่าลองมองอาหารสิมันคืออะไรถ้ามองดูแล้วเป็นทุเรียนถ้ามองดูแล้วเป็นกระเทียมถ้ามองดูแล้วเป็นปลาบูดูเนี่ยนะเอางั้นเดี๋ยวฉันไปละหมาดก่อนเดี๋ยวฉันกลับมากินเพื่อละหมาดเราจะได้มีมาลาอิกะฮ์มาเข้าใกล้อย่าไปยึดคำเดียวว่าอาหารพร้อมอาหารพร้อมเราก็ต้องบอกว่างั้นเราก็ไม่ยกต้องปฏิรูปเหมือนกับเวลาละหมาดมักระเบียบของเวลาละศีลอดเดือนรอมฎอนใช่ไหมล่ะบางบ้านเขาก็กินก่อนบางมัสยิดเขาก็กินก่อนของเราละศีลอดก่อนแต่กินทีหลังใช่ไหมล่ะก็อยู่ที่ว่าแต่ละชุมชนแต่ถ้าตามหลักการเราบอกไม่มีใครผิดใครถูกแต่เราบอกว่าถ้าสมมติท่านกินข้าวก่อนแล้วก็รับอาซานเสร็จแล้วกินข้าวเนี่ยนะและยังไม่ทันละหมาดมักระเบียบคำถามเนี่ยแล้วถ้ากินข้าวแล้วเกิดติดคอตายเจตนาทิ้งละหมาดไหมถ้าเจตนาทิ้งนั้นบาปใหญ่เลยนะวะลิยะตุบิลลาห์แต่ถ้าท่านบอกว่าไปละหมาดก่อนละหมาดเสร็จไม่ท่านกินข้าวแล้วตายชาวสวรรค์เลยนะหะดีษนบีจึงบอกว่าเมื่อได้เวลาละหมาดปุ๊บจงอะไรรีบก่อนรีบละหมาดเลยแล้วเราจะสบายใจและเวลากินข้าวแล้วเราก็จะไม่เครียดด้วยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะขอให้อะไรนะเตือนตัวผมและเตือนพี่น้องผู้ศรัทธาว่าเราสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หิวไหมหิวและชัยฏอนมันยุอยู่แล้วลูกผมก็เหมือนกันกับข้าววางแล้วภรรยาถามว่าละหมาดก่อนละหมาดก่อนลูกก็จะได้รู้ว่าเราละหมาดก่อนพ
พราะถ้าเมื่อใดก็ตามเราไม่ทำให้ลูกเห็นแล้วก็ถ้าเราตายไปแล้วลูกเราไปอยู่บ้านอื่นเขาเกิดละหมาดก่อนแล้วกินข้าวทีหลังลูกจะบอกว่าอ้าวย่อฉันยังกินก่อนเลยมันจะย้อนกลับมาหาเรานะดังนั้นอะไรที่ใช่อะไรที่ถูกอะไรที่ดีเราควรจะบอกลูกว่าทำอย่างนี้ก่อนไหมนะครับแล้วก็เรื่องของการแปรงฟันในเดือนใดเดือนรอมฎอนกับคนที่ถือศีลอดก็คือนักวิชาการบอกว่าอนุญาตให้ทำได้นักวิชาการอิตตะฟะกออะห์ลุลอิลม์อะลาจะวาซีอะลาจะวาซินวัสติฮบาบิสซิวากิลิศออิมฮัตตาอัซซะวาลอนุญาตสำหรับคนถือศีลอดแต่จะมีการขัดแย้งกันก็คือเมื่อแปลงฟันหลังจากตะวันคอยขัดแย้งบางทัศนะเท่านั้นก็มีกี่ไม่กี่ท่านนะครับแต่ส่วนมากก็บอกว่าอนุญาตเพราะเป้าหมายคืออะไรต้องการทำให้เกิดความสะอาดและโดยเฉพาะเมื่ออ่านกุรอานท่านลองนึกดูว่าท่านเดือนรอมฎอนท่านไปทำงานอยู่กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วท่านลองดูคนที่ไม่ได้กินข้าวทั้งวันเนี่ยแล้วลองดูกินปากสิแล้วท่านเป็นมุสลิมต้องไปทำงานกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วท่านต้องพูดสนทนากับเขาเนี่ยถามว่าคนอื่นเวลาเราพูดปุ๊บเขาจะทำอย่างนี้ไหมโอ้โหแขกเดือนบวชหมาเน่ามาทั้งปากอายเขาเปล่าฉะนั้นท่านต้องรักษาภาพอิสลามว่าอิสลามไม่ใช่สกปรกแต่ถ้าท่านอยู่บ้านคนเดียวจะเอายึดทัศนะนี้บอกว่าอ๋อหลังตะวันคอยฉันไม่แปลงฉันยึดตามอิหม่ามคนนี้อยู่ที่บ้านทำไปแต่ถ้าไปอยู่กับสังคมอย่าเพราะเขาจะย้อนกลับมามุสลิมว่าอะไรนะเหมือนเดือนรอมฎอนนั่งตรงไหนเอามือไปวางก็อะไรนะโอ้โหน้ำลายมุสลิมชอบถมน้ำลายเดือนรอมฎอนถ้าคุณจะถมน้ำลายเดือนรอมฎอนคุณต้องซื้อทิชชู่เลยนะแล้วเวลาถมปุ๊บให้ถมใส่ทิชชู่แล้วก็เก็บแล้วไปทิ้งถังขยะนั่นคือมุสลิมรักษาความสะอาดไม่ใช่รักษารอมฎอนรักษาบวชแต่ไม่รักษาสภาพแวดล้อมแล้วเวลาถมทั่วเลยใช่ไหมล่ะนั่งตรงไหนมุสลิมถมน้ำลายถมน้ำลายแล้วเวลาไปยืนปุ๊บพอมันดูดไปจากดูดบุหรี่ไม่แท้ก็ถมน้ำลายแทนตกลงยิ่งกว่าบุหรี่อีกนะเราต้องบอกว่าวันนี้มุสลิมเนี่ยครูอาหรับที่ผมประทับใจตั้งแต่ตอนผมเรียนที่บ้านดอนเนี่ยไม่ใช่เดือนรอมฎอนเวลาเขาจะถมน้ำลายเขาจะขากอะไรทิ้งเนี่ยนะเขาเอาผ้าเช็ดหน้าเข้ามาแล้วเขาใส่แล้วเขาเก็บแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปซักพวกนี้ใช้ผืนใหม่ถามว่าเช็คทำไมไม่ถมน้ำลายลงพื้นอิสลามสอนว่าในน้ำลายอาจจะมีเชื้อโรคแล้วถ้าเชื้อโรคนี้มันไปเข้าคนอื่นคนหนึ่งหรือคนอื่นแล้วจนกระทั่งเราเนี่ยเป็นโรคไข้หวัดแล้วไข้หวัดนี้มันอยู่ในน้ำลายนั้นน้ำลายนี้มันไปเข้าคนอื่นเนี่ยนะเราคือคนที่ทำร้ายคนอื่นเนี่ยเป็นมุสลิมที่ไม่ดีนี่ผมก็บอกว่าอ้าวแล้วก็ทำไมนี่อิสลามสอนก็บอกใช่อ้าวแล้วทำไมมุสลิมคนอื่นไม่ทำล่ะแชร์คนนี้ทำแล้วตอนหลังได้กลายเป็นปลัดอะไรของมหาลัยอัสฮัดนั่นแหละอัลลอฮ์จะถามท่านเสียชีวิตไปเมื่อ2-3ปีที่แล้วชอบแล้วประทับใจฝันอยากจะไปเรียนอาหรับเพราะคนเนี้ยเวลาข้าวหกนักเรียนไปหยิบไม้กวาดมากวาดเขาดุห้ามเอาไม้กวาดมากวาดข้าวเขาลงไปแล้วก็เอามือไปกวาดข้าวแล้วเขาก็กอบใส่อะไรใส่ถุงแล้วเขาก็ไปอะไรไปปัดๆแล้วเขาก็บอกเอาไปกินต่อนี่คืออาหารห้ามดูถูกอาหารโดยกวาดแล้วไปทิ้งถังขยะบาปแต่บ้านเราลองดีนั่นคือสิ่งที่บอกว่าเราเป็นคนที่ดูถูกแม้กระทั่งอาหารหรือเปล่าเราก็ต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่อะไรมันเกิดขึ้นกับแต่ละสภาพแวดล้อมนะครับแล้วประการสุดท้ายของการแปรงฟันก็คืออิสติอมาลุลฟุรชะวัลมะยูนถ้าเราจะใช้เนี่ยท่านดูนะคำตอบเขาตอบสวยงามมากเลยสังคมปัจจุบันเป็นประเพณีปฏิบัติแล้วมุสลิมส่วนมากจะใช้บิลฟุรชะตี้ใช้แปรงสีฟันวัลมะยูนี่ใช้ยาสีฟันบาดาลันมินอูดิลอารอกีวะนะฮวีแทนไม้อารอกแบบนี้ถามว่าฮุกมว่ายังไงคำตอบสั้นๆเขาบอกว่าฟีซาลิกาตะรกนลิซุนนะถ้าท่านทำโดยที่ทิ้งไม้อันนี้ใช้ยาสีฟันใช้แปรงสีฟันท่านกำลังทิ้งสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วดังนั้นเรื่องของการแปรงฟันก็จึงบอกว่างั้นเอามาผสานกันผสมกันใช้ยากับแปรงด้วยเพื่อความสบายใจเพราะชินแล้ว
กับสองให้มีไม้แบบนี้ด้วยแล้วก็อะไรนะจะได้ควบคู่กันและเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักไม้นี้แล้วแล้วคนไปทำฮัจญ์อุมเราะห์บางทีผมไปยืนซื้อก็ถามว่าซื้อทำอะไรอ่ะไม่กล้าตอบเพราะถ้าตอบเยอะเดี๋ยวเขาโกรธแต่บอกเอาไม่รู้ไงละไม้นี่ก็ใช้ทำอะไรแล้วรับมันขายทำไมนะดูนะเขาไปมีตึกหอนาฬิกาแล้วยังจะใช้ไม้อย่างนี้อีกเหรอศาสนาไม่ได้บอกว่าจะให้มีหอคอยก็ห้ามใช้ไม้นี้นะดังนั้นเรื่องแปรงฟันก็คืออะไรเราต้องยึดมั่นแล้วก็เอามารวมกันว่าใช้ยาสีฟันกับแปรงด้วยแล้วก็ใช้อะไรนะใช้นี้ด้วยใช้ตอนไหนก่อนละหมาดก็ได้ใช้ตอนไหนตอนอ่านกุรอานก็ได้นะครับแต่อย่าใช้ตื่นนอนมาแล้วใช้นี้เลยนะก็ยาวเหมือนกันนะเรื่องยาวอยู่นะอันนี้เรื่องของการแปรงฟันมีอะไรสงสัยไหมมีอะไรยิ้มมุมัดตอบเอาเรื่องถัดมาเรื่องที่4อันนี้ได้อีก2ตอนเรื่องที่4เรื่องของการตัดเล็บตักลีมุลอซอฟิรหรือตักลีมุลอัลอซฟาร์เอากอสซูฮาการตัดเล็บตัดเล็บคืออะไรตัดเล็บก็คือนิ้วเราเนี่ยมันมีสิ่งที่อะไรนะมันโผล่ออกมาใช่ป่ะล่ะแล้วเราก็ไปตัดทำไมไม่มีคนคิดที่จะเอาเล็บไปทำเหมือนเขาเรียกอะไรรีไซเคิลหรือรียูสใช่ไหมไปทำให้มันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งได้ไหมทำได้ไหมเล็บเนี่ยทำไมมุสลิมจึงไม่ใช้งาช้างกับการเป็นภาชนะหรือเป็นที่ประดับหรือเฟอร์นิเจอร์เพราะงาช้างก็คือสิ่งที่มันงอกมาจากอะไรจากตัวช้างเมื่อมันงอกออกมาแล้วช้างมันยังไม่ตายท่านไปตัดมันถ้าไปตัดมันถ้าตามหลักฟิกก็ถือว่าท่านตัดของที่มีชีวิตอยู่อันนั้นเป็นนายิสนะเขาจึงไม่ใช้ไงใช่ไหมล่ะนั่นเหตุผลหนึ่งดังนั้นเมื่อตรงนี้ก็คือคำว่าอัสฟาร์อัสฟาร์ก็คือตัวฮัมซาตัวอลิฟอะตัวซอตัวฟาตัวอลิฟตัวรออัสฟาร์ก็คืออะไรเล็บเนี่ยเล็บหลายนิ้วนับนิ้วถูกไหมอันนี้วันนั้นผมเห็นยิมูมัดขออนุญาตนะยิมูมัดบอกทีนึงยิมูมัดตัดนิ้วไหนก่อนวันนั้นเห็นตอนที่แล้วเนี่ยบอกว่านิ้วไหนก่อนอันที่ทำอยู่ตัดนิ้วไหนก่อนเอาที่เอาแล้วก็มือขวานิ้วไหนก่อนโป้งอันนี้นิ้วไหนนิ้วชี้กลางนางก้อยอันนี้วิธีที่หนึ่งนะที่เราทำอยู่นะแล้วมือซ้ายก็โป่งเนี่ยไปไหนชี้ก็คือเริ่มโป่งนะอ้าวอันนี้เราบอกว่าเราไม่ได้สอนแต่เรามาแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะเติมเต็มว่าอันไหนใช่เราก็เอากลับไปใช้อันไหนไม่ใช่เราก็เปลี่ยนแปลงตัวเราไงเอาวิธีที่หนึ่งนิ้วโป้งขวาไปก้อยนิ้วโป้งซ้ายไปก้อยเอาใครมีวิธีอื่นไหมที่ตัดกันมาไม่มีใครผิดท่านจำคำไว้เลยไม่มีใครผิดเอาผู้หญิงมีไหมไม่ตอบแล้วบางทีก็ก้อยนี่ดูวิธีที่สองนะมือขวานิ้วชี้ไปก้อยซ้ายอะไรนิ้วก้อยนิ้วโป้งไอ้นี่วิธีที่สองงง ดูนะคือไม่มีใครผิดนะแล้วแต่ใครจะถูกสร้างถูกปลูกฝังถูกเรียนรู้มาอย่างไงอันนี้วิธีที่สองอันนี้ก่อนนะนิ้วชี้ใช่ไหมไปนิ้วก้อยวงเว้นอันนี้ไว้ใช่ไหมแล้วข้างในไหนก่อนนะนิ้วก้อยมานิ้วโป้งก้าวแล้วแล้วก็กลับมานิ้วโป้งอันนี้วิธีที่สองเอาวิธีที่สามต้องมีอีกไม่เหมือนกันเนี่ยคือเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราตัดเล็บกันมาอยู่แล้วแล้วผมก็บอกว่าผมค้นเรื่องเนี่ยกว่าจะเขียนจบนะปวดหัวเลยแหละพอไปเวลาจะค้นอะไรปุ๊บท่านต้องหาตัวหะดีษก่อนแล้วหาหะดีษปุ๊บมันจะมีในชะรอห์คำอธิบายแล้วท่านก็ต้องไปหาหะดีษ
อิหม่ามบุคอรีตัวหะดีษเพียวๆไม่มีวิธีตัดเล็บในหะดีษแล้วท่านลองไปดูชะรอห์อิบนุฮะญัรอัสกอลานีอธิบายหะดีษของอิหม่ามบุคอรีจึงเรียกหนังสือเล่มนั้นว่าฟัตฮุลบารีอิหม่ามบุคอรีน่ะเอาหะดีษซอฮีฮ์มารวมๆและอิหม่ามอิบนุฮะญัรอันอัสกอลานีรอฮิมุลลอฮ์เอามาอธิบายทีละต้นทีละต้นทีละต้นหนังสือเท่ากับกุรอาน13เล่มซอฮีฮ์บุคอรีคนเดียวนะอิหม่ามมุสลิมอีก6เล่มไปดูทั้งหมดปุ๊บไปหาเนี่ยนะวิธีตัดเล็บจะต้องเขียนในประเด็นหนึ่งก็คือว่าวิธีตัดเล็บตัดนิ้วไหนก่อนหาไม่เจอแล้วมันเป็นคำถามน้อยใจท้อนะนะนบีไม่ตัดเล็บไงวะอย่างอื่นรู้หมดแล้วนะเวลาสมมติเข้าห้องน้ำนะอันนี้โทษนะคือคุยแบบเวลามันท้อมันก็แบบหาไม่เจอมันเขียนจบไม่ได้ไงเข้าห้องน้ำต้องอะไรนะมีถึงขนาดว่าใช่ก็ไม่ใช่นะนะแล้วแต่นะเข้าห้องน้ำต้องเอาอะไรคุมหัวคุมหัวเสร็จเข้าไปแล้วต้องนั่งแบบไอ้คอหานนะต้องหนักไปทางข้างซ้ายเวลาเสร็จแล้วต้องกดต้องเมกะแอม แล้วก็ล้างต้องล้างมือไหนเข้าห้องน้ำมีวิธีบอกหมดเลยหาได้แต่ตัดเล็บหาไม่ได้ผมถึงถามว่าวันนี้เราก็โตมาด้วยกันเนี่ยผมถึงถามเอาครูตัดนิ้วไหนก่อนนิ้วโป้งก่อนแล้วก็เหมือนยีมุหมัดมุหมัดอันนี้วิธีที่หนึ่งวิธีที่สองเขามีสามยีดาริสมีไหมเหมือนกันผมเคยถามเด็กนักเรียนที่ผมสอนน่ะไอเด็กมันบอกว่าเด็กเขาตอบแบบมีผมจำไม่ได้แต่เขาสลับยังไงไม่รู้เขาเริ่มนิ้วไหนก่อนเนี่ยสมมตินิ้วนี้นะนิ้วนางแล้วก็มานิ้วนี้แล้วอย่างนี้ไปอย่างนี้มึงประมาณเนี่ยนะมันมีวิธีหนึ่งเด็กคนนั้นก็คือเขาบอกพ่อเขาสอนมาเราก็บอกก็โอเคเราไม่ขัดแต่วิธีใครวิธีมันแต่มุกี้ที่ผมบอกว่าถ้าท่านจำหลักจับหลักให้ได้ว่าตกลงเล็บเนี่ยเป็นของดีหรือไม่ดีหลักง่ายๆเลยนะเอาหลักง่ายๆกว้างก่อนว่าอิสลามเนี่ยนบีรักสิ่งที่เริ่มต้นกับการทำคือข้างอะไรข้างขวาอันนี้ตกลงเล็บเนี่ยท่านคิดว่าดีหรือไม่ดีเมื่อกี้แปรงฟันเริ่มข้างไหนข้างขวาแปรงฟันไม่ต้องรอ40วันนะแปรงฟันนี่ต้องทำตามเวลาที่บอกแต่ตัดเล็บเนี่ยตกลงเล็บเนี่ยดีหรือไม่ดีเมื่อดีหรือไม่ดีแล้วเราก็จะมาไล่ข้างว่าข้างขวาหรือข้างซ้ายนะอ้าวอันนี้ลองมาดูตรงนี้ก่อนก็คือว่าฮุกกลมตักกะลีมุลอะซอฟิตก็คือฮุกกลมของการตัดเล็บเนี่ยนะเป็นซุนนะห์ซุนนะห์ก็คืออะไรสิ่งที่นบีได้ทำสิ่งที่นบีได้สอนสิ่งที่นบีได้บอกแต่คราวนี้มันก็กลับไปถามว่าแล้วนบีไม่ได้บอกไงว่าตัดนิ้วไหนแล้วถ้าถามตัดนิ้วไหนปุ๊บก็ต้องย้อนกลับไปว่าสมัยนบีไม่มีกรรไกรตัดเล็บนะแล้วถ้าเราเห็นผมเกิดมาทันผมเห็นย่อผมนั่งตัดเล็บแล้วเสียวแทนเลยไอ้มีดที่เหมือนปาดหนวดนะอัลลอฮ์นั่งมันจะไหวด้วยเนี่ยคนรุ่นก่อนใช้ไอ้เนี่ยมีดแบบนั้นนะเช้ามาวันศุกร์ผมก็จะเรียกลูกมาเวลาลูกมันเล่นในตัวเลขผมอะลูกผมเลี้ยงมาส่วนมากมะมันยุ่งมะมาทำกับข้าวว่าไปแต่ผมจะเช็คเรื่องของการอะไรตัดเล็บลูกแล้วผมก็จะบอกลูกมานี่นั่งแล้วผมก็จะบอกว่าตัดนิ้วนี้ก่อนนิ้วก่อนผมก็จำของผมมาแบบนั้นว่าตัดนิ้วไหนก่อนนะครับฮะดีษนบีที่บอกว่าคีซอลุนฟิตรอนะคอมซุนมินันฟิตรอสิ่งที่เป็นซุนนะห์ที่เป็นแบบอย่างจากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีสั่งไว้ก็คือเมื่อกี้ขิบใช่ไหมตัดขนในร่มผ้าถอนขนรักแร้ตัดเล็บแล้วก็ตัดหนวดนะ5อย่างเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่อะไรเราตัดในสิ่งที่มันเกินแล้วก็ฮิกมะยังไม่ตอบนะฮิกมะของการตัดเล็บก็คือเพื่อที่จะเราได้เพื่อที่เราจะได้อะไรนะนำสิ่งที่เป็นของสกปรกออกนำสิ่งที่เป็นของสกปรกที่มันอยู่ภายใต้เล็บเนี่ยท่านลองนึกดูว่าเล็บถ้ามันยาวฮิกมะของการตัดก็คือเพื่อที่มันจะได้อะไรไม่มีสิ่งสกปรกถ้ายิ่งไปเล่นเลนก็เล่นโคลนขึ้นมาใช่ไหมล่ะเรียบร้อย
เล็บดำเลยประเด็นก็คือว่าถ้าเราดูว่าอิสลามเนี่ยพูดไว้แล้วมันครอบคลุมแล้วก็สวยงามก็คือว่าถ้าท่านเล่นดินแล้วดินเนี่ยมันไปอยู่ในเล็บและเวลาอาบน้ำละหมาดถามว่าน้ำมันจะถูกตรงนั้นไหมเนี่ยหนังไอ้เขาเรียกตรงนี้อะไรปลายนิ้วเนี่ยนะกับสองถ้าท่านเล็บยาวแล้วท่านไปอะไรไปทำอะไรแล้วมันเป็นสีเข้าไปหรือน้ำมันเข้าไปแล้วก็น้ำมันไม่โดนมันจะทำให้อาบน้ำละหมาดไม่ซอเพราะล้างมือเป็นส่วนหนึ่งของการอะไรรูกลการอาบน้ำละหมาดดังนั้นเรื่องของการตัดเล็บก็จึงเป็นเรื่องของการอะไรที่เราซูลุลลอฮ์ได้กล่าวได้บอกไว้เอาคราวนี้มาดูอย่างนี้ท่านลองดูอันนี้ก่อนที่หลักยึดจับไว้ให้แน่ก่อนก็คือว่าทุกเรื่องนบีจะเน้นในเรื่องของการทำอะไรอัตยามุนข้างขวาท่านหญิงไอชาร์รอติยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวอย่างนี้ว่าไม่มีตัวบทบันทึกว่าจะต้องตัดนิ้วไหนแล้วเรียงนิ้วไหนก่อนอันนี้อันแรกไม่มีตัวบทตามนี้นะแล้วที่ผมบอกว่าค้นหาก็ไม่เจอเนี่ยว่าแล้วกินแต่ทว่าเวลามีแต่ทว่าก็แสดงก็ต้องมีใช่ไหมนะไม่มีตัวบทคือหมายความว่าหะดีษนบีจะมาบอกเราซูลุลลอฮ์ตัดนิ้วนี้นิ้วนี้เนี่ยลัมยุสบัตก็คือไม่มีแต่เราซูลุลลอฮ์ไอ้แต่ว่าอะไรศาสนาได้เอามาบอกอย่างนี้ว่ายุสตะฮับซุนัตให้เราเริ่มกับการตัดเล็บมือขวาก่อนมือขวาก่อนอันนี้ข้อแรกแล้วเริ่มยังไงมินคุนซีริฮาอิลาอิบฮามิฮาซุมมัลยุสรอมินอิบฮามิฮาอิลาคุนซีริฮาเอาอันนี้ตามนี้นะโดยใช้ตัวหะดีษตัวใหญ่ที่บอกเริ่มข้างขวาท่านก็เอามือของท่านระวางแบบนี้วางแบบนี้ได้เนี่ยลงลงอันไหนอยู่ข้างขวาเนี่ยนิ้วก้อยไม่หงายนะคว่ำมือคนก็คือคว่ำไปแบบนี้เสร็จแล้วเวลาตัดเล็บก็คือเรายึดหลักของที่นบีบอกให้เริ่มข้างขวาข้างขวาครั้งนี้แล้วและครั้งนี้ถามว่าไอ้มือขวาเนี่ยข้างไหนคือขวาท่านก็คว่ำเนี่ยขวาอันนี้ซ้ายอันนี้ก็คือเริ่มง่ายๆไม่สับสนเลยเริ่มนิ้วก้อยนางกลางชี้โป่งแล้วก็ไปโป่งชี้กลางนางก้อยนิ้วก้อยไปจบนิ้วก้อยอันนี้วิธีที่หนึ่งแต่ส่วนมากเวลาเราตัดเราเริ่มที่โป่งก่อนเราไปหงายไงกับทะเลาะเข้าไปอันนี้ไม่มีตัวบทไงที่บอกว่าอยู่วิธีเราไงเหมือนกับเวลาบางคนบอกว่าจะมามัสยิดเนี่ยมาตุนรอมาทางไหนอ๋อเดี๋ยวข้ามสะพานนู่นคนเข้ามาจากสวนแก้วอ่ะข้ามสองสะพานยังไม่เจอสุราเลยเว้ยมาทางไหนอ๋อมาทางพระรามสองแล้วไม่บอกเขาจะรู้ไหมล่ะดังนั้นเราก็ต้องบอกเวลาคุยกันนะถามก่อนว่าคุณมาจากทางไหนเดี๋ยวเราจะได้บอกถูกว่าเข้าซอยไหนไอ้นี่ก็เหมือนกันถ้าเราเถียงกันแบบมามัสยิดเนี่ยมาตุนรอจะมาทางไหนเนี่ยนะท่านนับมือขวาเนี่ยขวาของท่านเนี่ยคว่ำหรือหงายถ้าหงายก็คือนิ้วโป้งแต่ถ้าคว่ำคือนิ้วก้อยทะเลาะไหมล่ะก็ไม่มีตัวบทแล้วถามว่าจะไปทะเลาะกันทำไมก็ท่านอยู่ว่าท่านจะเอาคว่ำหรือหงายถ้าคว่ำท่านนับนิ้วก้อยถ้าหงายท่านนับนิ้วโป้งตกลงแล้วถ้าผมจะเริ่มนิ้วกลางก่อนบาปไหมก็มันไม่มีตัวบทแต่มีข้อใหญ่อยู่บอกว่าซุนนะฮ์นบีทุกอย่างเริ่มที่ไหนขวาอ้าวอันนี้วิธีที่หนึ่งเสร็จแล้วท่านอิบนุฮะญัรที่บอกท่านอิบนุฮะญัรอัลอัสกอรานีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในหนังสือฟัตฮุลบารีเนี่ยเช่นกันไม่ได้บอกว่าจะต้องเรียงนิ้วไหนก่อนขณะตัดเล็บแต่ในนี้เริ่มแปลกแล้วนะท่านดูนะท่านอิบนุฮะญัรอัสกอลานีได้กล่าวไว้แล้วก็ท่านอิหม่ามนะวาวีเนี่ยได้กล่าวในชะรอห์ของอิหม่ามมุสลิมเนี่ยนะซุนนะฮ์ให้เริ่มตัดเล็บด้วยกับอะไรนิ้วชี้แล้วก็ไปอะไรนิ้วนี้นิ้วอะไรนิ้วกลางแล้วก็นิ้วอะไรเมื่อกี้อะไรนะอันนู้นว่าอะไรนะชี้ใช่ไหมชี้แล้วก็กลางนางแล้วก็ก้อยแล้วก็อะไรนะกลับมาโป้งเลย
แต่เมื่อกี้ของเราสุดท้ายถึงจะกลับมาโป่งใช่ไหมล่ะอันนี้ในหนังสือชะรอซอฮีฮ์มุสลิมโดยท่านอิหม่ามนะวาวีบอกว่าเริ่มนิ้วชี้กลางนางก้อยแล้วก็กลับมาในโป่งหลังจากนั้นก็ไปข้างซ้ายเริ่มจากไหนโป่งโป่งแล้วก็ไปไหนเนี่ยไปถึงนิ้วก้อยโป่งชี้กลางนางก้อยอันนี้ถ้าจะยึดหนังสือเล่มนี้ก็บอกแล้วไม่มีตัวบทแต่วิธีปฏิบัติท่านเมื่อกี้คว่ำมือกับหงายมือเริ่มเอาเลยนิ้วหนึ่งไปสุดนิ้วหนึ่งกับอันนี้คือเริ่มนิ้วอะไรก่อนนิ้วชี้ก่อนแล้วก็อะไรมาจบที่นิ้วโป้งแล้วหลังจากนั้นก็ไปอะไรนะไปนิ้วโป้งแล้วก็ไปจบอะไรนิ้วก้อยอันนี้วิธีที่สองแต่ถ้าเป็นในหนังสือของอิหม่ามกอซาลีทำแบบที่วิธีที่สองนิ้วอะไรนิ้วนี้ไปหมดก่อนแล้วเก็บนิ้วโป้งไว้แล้วไปตัดข้างนี้เสร็จปุ๊บแล้วกลับมาอะไรนิ้วโป้งแต่นั่นบอกว่าคนสมัยก่อนบางทีเขาถ่ายทอดกันมาเขารู้วิธีปฏิบัติแต่ไม่รู้ว่าหนังสืออะไรแต่เราก็ไปบอกไม่ได้ว่านี่นบีทำเพราะนักวิชาการเขาให้แบบนี้ว่าให้ทำแบบนี้วิธีที่หนึ่งก็คือนิ้วก้อยมาจบนิ้วก้อยกับวิธีที่สองก็คืออะไรเมื่อกี้เริ่มนิ้วอะไรนะนิ้วชี้แล้วก็มานิ้วโป้งข้างขวาแล้วก็นิ้วโป้งไปสุดนิ้วก้อยวิธีที่สามเริ่มนิ้วชี้เก็บนิ้วโป้งไว้แล้วเสร็จแล้วก็ไปอะไรนะไล่นิ้วโป้งไปสุดแล้วก็กลับมานิ้วโป้งอันนี้วิธีที่สามวิธีที่สี่มีไหมวิธีที่สี่ถามว่าไม่มีมือกับเท้าตัดใครก่อนเวลาจะตัดเล็บตัดมือเท้าเอ้ยตัดมือหรือตัดเท้าก่อนคราวนี้ถ้าตัดมือเรามี3วิธีใช่ไหมถ้าตัดนิ้วเท้าง่ายแล้วเอาตัดนิ้วไหนก่อนเพราะเท้ามันคว่ำอยู่แล้วก็เริ่มข้างขวามาแล้วมากบอะไรนิ้วก้อยเท้าขวามาจบนิ้วก้อยเท้าซ้ายนั่นน่ะเท้าไม่มีใครขัดแย้งเลยอิตติฟากเป็นอะไรมติแต่มือนี่แหละอยู่ที่ว่าท่านจะนับฉะนั้นถ้านับปุ๊บบางคนเขาบอกว่าเคล็ดลับฮิกมายังไงมันก็ไปหาไม่เจออันนี้ท่านผู้ชมหรือท่านพี่น้องที่ชมหรือถ้ามีข้อคิดเพิ่มเติมนะเราแบ่งปันกันนะศาสนาไม่มีใครสุดนะไม่ใช่บอกผมพูดแล้วถูกนะท่านอาจจะมีหนังสือค้นคว้าผมไปเจอในหนังสือชะรอซอฮีฮ์บุคอรีแต่เป็นหนังสืออุมดะตุลกอรีของมัซฮับอิหม่ามอบูฮานีฟะห์รอฮิมุลลอฮ์ผมก็จำมาไงไม่รู้ผมมาตัดนี้เวลาผมตัดนิ้วมือผมนะอันนี้วิธีที่ผมไม่เหมือนกันผมตัดนิ้วนี้ก่อนนิ้วอะไรนิ้วนี้แล้วก็มานิ้วนางแล้วก็ไปนิ้วโป้งแล้วก็ไปนิ้วกลางแล้วไปนิ้วก้อยทำไมบอกไม่รู้แล้วทุกวันนี้ผมก็ตัดลูกผมอย่างนี้แหละผมตัดนิ้วนี้ก่อนแล้วมานิ้วนี้ก็ผมไปเจอในหนังสือถ้าจำไม่ผิดอุมดะตุลกอรีและชะรอฮ์ซอฮีฮ์อิหม่ามบุคอรีอีกเล่มหนึ่งที่เป็นของมัซฮับอิหม่ามอบูฮานีฟะพอเวลาค้นหนังสือห้ามค้นมัซฮับเดียวไปค้นปุ๊บก็ไปเจอในห้องสมุดในตอนเรียนอยู่ที่นั่นเอางั้นตัดอันนี้ดีกว่าแปลกดีแล้วจำมันนั้นก็ตัดมาอย่างนี้ทุกวันเรื่อยๆมาเหตุและผลไม่ทราบแล้วทำไมไม่เรียงแบบเขาเราก็บอกก็แล้วแต่เราฉะนั้นเวลาเรามีวิธีใครตัดไม่เหมือนเราแค่ตัดเล็บถ้าเราจะเอาเป็นเอาตายกันก็อะไรนะก็ทะเลาะกันแล้วแต่เป้าหมายคือเพื่อความสะอาดใช่ไหมล่ะผมก็จึงตัดนิ้วนี้มานิ้วนี้นิ้วโป้งกลางก้อยแล้วนิ้วนี้ก็เหมือนกันกะชี้นางโป้งกลางแล้วก็อะไรในมือส่วนเท้าเกือบทุกวิธีคือนิ้วก้อยมาจบนิ้วก้อยตกลงทั้งหมดไม่มีตัวบทแล้วจะทะเลาะกันไหมถ้าถามผมนะวิธีปลอดภัยดีที่สุดคือเอาว่าท่านจะคว่ำมือหรือหงายมือถ้าหงายมือเอานิ้วโป้งไปจบนิ้วโป้งถ้าท่านคว่ำมือเอานิ้วก้อยไปจบนิ้วก้อยทำไมยึดหลักใหญ่ว่านบีบอกให้เริ่มอะไรขวาแล้วเราก็ไม่ทะเลาะกันไงแต่ท่านต้องบอกว่าเมื่อมีคนหนึ่งทำไม่เหมือนเราเราต้องกลับไปดูว่ามีตัวบทไหม
เมื่อไม่มีแล้วทำไมถึงมีรูปแบบเราก็ต้องเอาตัวบทใหญ่มาเมื่อตัวบทใหญ่มาเราก็จึงอะไรนะเราจะได้มีวิธีสอนลูกหลานว่าไม่ใช่นึกจะตัดก็จะตัดให้เป็นที่ไปที่มาว่าตัดเล็บเนี่ยนบียังห่วงใยซอฮาบะห์ยังปฏิบัติมานะแล้ววิธีตัดเล็บถามว่ากี่วันต้องตัดทีหนึ่งที่ดีทุกสัปดาห์กุลอุสบะทุกสัปดาห์แต่ถ้าไม่ทุกสัปดาห์ได้ไหมได้แต่ต้องไม่เกิน40วันฉะนั้นเล็บเนี่ยเวลามันยาวปุ๊บบางคนผมในเวลาตัดให้ลูกปุ๊บลูกจะบอกไงไหมย่อแมวให้มะดีกว่าเพราะผมตัดผมตัดเฮี้ยนไปนี่เลยนะแบบจะเหมือนสีแดงจะเป็นเลือดไปเลือดเลยนะไอ้ผู้หญิงก็จะตัดแบบสวยๆอยู่ไปปลายนิดนึงใช่ไหมล่ะเราไปตัดหมดตรงที่ดำเลยจบเลยฉะนั้นเมื่อก่อนผมก็เข้าใจว่าเวลาอธิบายสอนเนี่ยครูต้องบอกเด็กให้ดีว่าตัดเล็บทุกวันศุกร์เราก็ไปเข้าใจว่าต้องตัดทุก7วันแต่หะดีษนบีใช้คำว่าเวลาของการตัดเล็บต้องไม่เกิน40วันแต่ถ้าที่ดีที่สุดจะทำความสะอาดก็คือให้ทำวันอะไรวันศุกร์ฉะนั้นถ้าศุกร์นี้เราไม่ว่างไม่ตัดไปตัดได้ไหมก็ไปตัดวันอะไรศุกร์ถัดไปก็14วันถ้าไม่ว่างไปได้ไหมแต่ต้องไม่สกปรกถ้ามันสกปรกใครอะไรเคลียร์ออกก่อนและถ้าถามว่าแล้วถ้าบางคนบอกว่าแล้วถ้ามันมี10นิ้วตัด9นิ้วได้ไหมเหลืออีกนิ้วนึงไว้ทำประโยชน์เหมือนกับบางคนเขามาก่อนกระเป๋ารถเมย์ใช่ไหมมันไว้ฉีกตัวหรืออะไรอ่ะนะก็บางคนต้องอาชีพเขาต้องใช้เล็บเนี่ยไว้นิ้วนึงได้ไหมบางคนบอกใช้นิ้วชี้ได้ไหมเผื่อเวลาจะแค่อะไรจะดึงอะไรมันง่ายไม่น่าจะได้ เพราะสุนนะนบีบอกให้ตัดก็ตัดให้หมดนั่นแหละแต่ถ้าบางคนบอกว่าไปเจอหนังสือบางเล่มบอกถ้าใครไว้หนึ่งเล็บเหมือนก็เสมือนกันเลยนะเลี้ยงหมูหนึ่งตัวอันนั้นผมเคยได้ยินแต่ผมไม่พูดใครจะไว้ก็ไว้แต่ถ้าถามผมว่านบีใช้ให้ตัดหมดก็ได้นะตัดหมดเถอะนะครับแล้วก็เมื่อตัดเล็บแล้วเมื่อตัดเสร็จแล้วถามว่าต้องฝังไหมเล็บอะตัดแล้วไปไหนก็ทิ้งถังขยะเอาทิชชู่เอาไม้กวาดมาแล้วก็กวาดใช่ไหมล่ะในนี้นักวิชาการอ่านรุ่นอินได้บอกว่าประเด็นมัสอะลาเรื่องของการฝังผมกับฝังเล็บนั้นแบ่งเป็นสองมัซฮับมัซฮับที่หนึ่งบอกว่าอะไรนะไม่ต้องฝังก็คือมัซฮับของอิหม่ามมาลิกรอฮิมูลลอฮ์กับทัศนะที่สองบอกว่าอะไรนะสุนัตให้ฝังเส้นผมกับอะไรเล็บโดยมีหลักฐานมาจากอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาและอิหม่ามมัซฮับอิหม่ามชาฟิอียะห์ถือว่าเป็นสุนัตอิหม่ามอะห์มัดก็เช่นเดียวกันโดยยึดหลักฐานของใครอิบนุอุมัรบ้านเราฟังก็แปลกๆว่าทำไมต้องฝังใช่ไหมท่านเข้าใจอย่างนี้เคยเป็นผู้ชายที่หลงรักผู้หญิงไหมผู้ชายที่หลงรักผู้หญิงแล้วที่เขาบอกว่าแค่เห็นหลังคาบ้านก็ชื่นใจอ่ะก็เช่นเดียวกันวันนี้ผู้หญิงบางคนนะนะรู้ว่าผู้ชายคนนี้รักสมัยนี้ไม่มีแล้วสมัยก่อนน่ะเขาเอาเส้นผมใส่ซองจดหมายเวลาก่อนนอนเปิดดูเส้นผมหอมทีก็ชื่นใจนั่นแหละบาปเขาจึงไม่ให้เอาเส้นผมไปไหนไปให้เพศตรงข้ามผู้ชายบางคนไม่ใช่โรคจิตจะเรียกจะใช้คำว่าโรคจิตแค่ว่าได้เส้นผมแค่ว่าได้เล็บของเธอแค่ว่าได้อะไรที่เป็นส่วนหนึ่งของเธอแล้วฉันมีความรู้สึกว่าอะไรนะมีความสุขแล้วแล้วถ้ามันเลยถึงความสุขเนี่ยนะเราคือต้นเหตุดังนั้นถ้าเป็นไปได้ทั้งเล็บแล้วก็ผมหนึ่งไม่ควรจะอะไรให้เพศตรงข้ามสองการทำไสยศาสตร์ก็มาจากเล็บกับเส้นผมเหมือนกันฉะนั้นถ้าเป็นไปได้วันเลียสุบินแล้วนะขอรอคุ้มครองเส้นผมที่ซูรออะไรครับมาอูซาเตนคุณเอาเราบินฟลักกับคุณเราบินนัสทำไมจึงลงมาเพราะนบีถูกทำอะไรไสยศาสตร์ด้วยกับการผูกผมใช่ไหมเราก็จึงบอกว่าวันนี้เส้นผมเนี่ยเวลาคนที่เขาทำไสยศาสตร์เขาจึงบอกว่าแปลรูปมาไปเอาอะไรก็ได้ส่วนหนึ่งของมันมาง่ายสุดก็คือผมกับอะไรเล็บแล้วเวลาเราไปนอนตามโรงแรมเวลาบางคนบอกเสียตังค์แล้วเส้นผมกวาดไม่กวาดเราก็ไม่รู้ใครเป็นใครใช่ไหมล่ะเราจะกวาดเก็บมาทิ้งที่บ้านก็ได้หรือจะให้มันไหลไปกับน้ำที่อะไรอยู่ในห้องน้ำไม่ใช่บอกว่า
เส้นผมอยู่บนที่นอนเต็มเลยเรื่องของมันจ่ายตังค์แล้วมันกวาดกันเองเดี๋ยวก็เกิดโมโหข้ารำคาญมาทำยังไงนะฉะนั้นก็ป้องกันไว้ดีกว่าอะไรครับดีกว่าแก้ก็อันนี้คือเรื่องของอะไรเรื่องของการที่จะอะไรนะที่เราจะต้องอะไรต้องพึงระวังและก็สุดท้ายของการที่จะตัดเล็บตัดหนวดตัดผมใน10วันเดือนซุลฮิจญะห์สำหรับคนทำกุรบันอันนี้คือจึงไรห้ามท่านก็ต้องดูให้ดีว่าเคยตัดเล็บวันศุกร์แล้วถ้าปล่อยไว้เกินอะไรนะเกิน7วันน่ะบางทีมันอึดอัดเหมือนกันนะบางคนผมยาวปุ๊บเป็นไข้นะลูกบางคนดูเองนะบางคนนะหาสาเหตุลูกไม่เจอเป็นไข้อะไรถ้าผมยาวเมื่อไหร่เป็นไข้ก็แล้วแต่บางคนไอ้ลูกชายผมมีคนนึงอ่ะถ้าผมยาวอ๋อรู้แล้วมะมึงเอาไปตัดผมเวลาตัดผมปุ๊บสบายตัวใครตัวมันนะดูกันเองนะแล้วก็ถ้าถามว่าแล้วถ้าหญิงสาวปัจจุบันเขาจะมีรักสวยรักงามเนี่ยเล็บเนี่ยเขาเรียกอะไรนะทั้งต่อเล็บเอ้ยทั้งอะไรนะไอ้แม่อะไรนะทาสีไอ้แม่ทาสีทั้งถ้าท่านใช้เห็นหน้าเขาเรียกใบเทียนใช่ไหมทาแดงๆอ่ะไม่เป็นไรอันนั้นไม่กันน้ำแต่ไอ้ที่มันเป็นปัจจุบันที่เขาใช้กันอยู่ตามร้านอ่ะเขาเรียกอะไรมันจะเป็นเหมือนกันน้ำนะไอ้ที่เป็นสีที่เป็นแบบทาเนี่ยท่านลองไปดูให้ดีไปอ่านให้ดีมันเป็นสารอะไรถ้ามันกันน้ำท่านอาบน้ำละหมาดไม่ซ้อนะฉะนั้นถ้าเขาถามมุสลิมไหมจะทาเล็บต้องบอกเห็นหน้าได้แต่ถ้าใช้ไอ้ตัวอื่นน่ะท่านลองไปดูว่ามันเป็นผมไม่รู้ว่าสารตัวไหนที่มันห้ามกันน้ำนะถ้ามันห้ามกันน้ำห้ามน้ำถึงเล็บเนี่ยนะก็แสดงว่าอาบน้ำยกฮัดดัสใหญ่ก็อาบน้ำละหมาดไม่ซ้อมุสลิมสวยงามได้ไหมได้มุสลิมบ้านเรามุสลิมาบ้านเราเนี่ยยังไม่ถึงขั้นอาหรับนะถ้าขั้นอาหรับเนี่ยนะที่เขาเพ้นกันน่ะคนอาหรับเขาก็มีวิธีเพ้นนะผมซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งยาวอย่างนี้เลยรูปภาพเพ้นด้วยกับเห็นหน้าเนี่ยนะผู้หญิงน่ะต้องสวยนะแล้วเขามีเพ้นแบบรูปแบบสวยงามแบบไม่นี่เลยวิจิตรศิลป์เลยนะในตัวเนี่ยเปิดมาแล้วต้องอะไรนะสวยงามเลยนะแต่บ้านเราก็อยู่กันแบบนี้แหละพอแล้วคนอาหรับนี่ทั้งแขนทั้งนิ้วทั้งอะไรเนี่ยเห็นหน้าเนี่ยเขาทำได้หมดเลยแต่ต้องเป็นเห็นหน้าผู้ชายก็จึงเอามาย้อมขาวก็ย้อมเส้นผมใช่ไหมล่ะได้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของมีสารต่างๆก็หลีกเลี่ยงได้ดีที่สุดนะครับและสุดท้ายนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จึงได้กล่าวได้สอนบอกกับเราว่าจงยึดมั่นกับการที่จะนำสุนนะของรอซูลุลลอฮ์และแบบอย่างรุ่นก่อนเนี่ยมาใช้ชิบรอนบิชิบเรนคืบต่ออะไรคืบต่อคืบซีรออันบิซีรออันศอกต่อศอกใช่ไหมล่ะว่าเราดอคอลูฮิจราดอบเบนและดอคอลตุมุถ้ามันจะต้องมุดไปในรูแย้เราก็จะมุดวันนี้ท่านนบีบอกว่าเล็บให้ตัดเราก็ตัดนบีบอกว่าให้แปรงฟันเราก็จะแปรงฟันนบีบอกให้ใช้อันนี้เราก็พยายามถ้าเราทำไม่ได้เราก็บอกว่าอะไรนะเราอินชาอัลลอฮ์เราจะพยายามนี่คือเป็นอีกสองข้อที่เป็นอะไรคีซอลุนฟิตรอเราพูดไปแล้วคีตันพูดไปแล้วเรื่องการไว้เข่าอันนี้ที่บอกว่าไว้แล้วกันอะไรนะยังไม่ใช่ซุนนะห์นะซุนนะห์ต้องปล่อยแบบไม่ตัดเลยนะเข่านะก็ต้องยอมรับสภาพอันไหนใช่คนที่เขาทำได้ก็อันทำดุลิลละคนยังไม่ได้ก็เอาขั้น2อย่าโกนนะครับก็2วันนี้เราเพิ่มอีก2ก็คืออะไรแปรงฟันกับอะไรตัดเล็บเรายังเหลืออะไรถอนขนรักแร้ขนในร่มผ้าแล้วก็ล้างอะไรนะไอ้ตามข้อพับก็น่าจะอีก2ตอนอินชาอัลเลาะห์ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเข้าใจอย่างนี้ว่าเรามาฟังกันเพื่อเติมเต็มแล้วเราก็พร้อมที่จะอะไรนะนำไปปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปบอกลูกหลานเราแล้วสุดท้ายเป้าหมายของเราก็คือเราจะทำตามแบบอย่างรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการดำเนินชีวิตนะครับก็ขอให้เราทุกคนได้รับเนื้อมัดและความสุขนะครับโดยเฉพาะในร่างกายและก็สุขภาพของเราขออัลเลาะห์ทรงประทานริสกีให้กับเราทุกคนครับอ่านดุอากัฟฟาเราะห์พร้อมกันซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะ
วะศ็อลลัลลอฮุอะลัยซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิวะศ็อฮบิวะสะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์